French k i t ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิ่มเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ o c t o g r a p h คลิปนี้จะมากล่าวถึง l e U r L E U กับ ลอก L E U X มี S ที่ลอกหรือไม่กรณีใดบ้างก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบเดี๋ยวมาดูกรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีแรก L ลอกเป็นคำที่ไม่เปลี่ยนรูปในกรณีที่ L ลอกเป็น p พ n o p ป r ร o โซแนลก้าวคือ L ลอกทำหน้าที่เป็นสรรพนามกรรม L ลอกในกรณีนี ไม่มี S นะคะไม่ว่ายังไงก็ไม่มี S เป็นคำที่ไม่เปลี่ยนรูปก็ดูในวงเล็บลุยสำหรับแทนนามเอกพจน์ส่วนหลอกสำหรับแทนนามพระอุพจน์อันนี้หลอกที่เป็นสพนามนะคะตัวอย่างเช่น il y a des pigeons sur le trottoir je leur donne du pain มีนกพิราบมากมายหลายตัวอยู่บนทางเท้า ฉันให้ขนมปังแก่พวกมันหลอกในที่นี้เป็นสรรพนามแทนนกพิราบหลายตัวถูกไหมคะเดปีจงดังนั้นหลอกในที่นี้เป็นพโนเปอร์เซเนนดังนั้นหลอกไม่มีเอนะคะเราจะพิสูจน์ได้ไงว่ามันเป็นสรรพนามใช่ไหมเราก็ลองเปลี่ยนหลอโดยแทนลยเข้าไปแล้เปลี่ยนเป็นนกพิราบตัวเดียวก็จะได้ดังนี้ il y a าอัล l u i d o n d เห็นไหมคะก็คือถ้าเอาดูแทนหลอกได้แล้วเป็นคำนามเอกพจน์ก็แสดงว่า l o อกตัวนี้เป็นสรรพนามโอเคเดี๋ยวไปดูอีกกรณีหนึ่ง l o อกเป็นคำที่เปลี่ยนรูปได้ในกรณีที่ l o อกเป็นเด t e erm แต่มีน้อง possessive กวคือ l o อกจะอยู่หน้าคำนามถ้าคำนามนั้นเป็นพหูพจน์หลอกต้องมี S ก็คือหลอกที่เป็นเดทักมีน้องโปรเ s ซีฟมีทั้งหลอกที่ไม่มี S และหลอกที่มี S นะคะก็อยู่ที่ว่าเดทักมีน้องคือคำนำหน้านามใช่ไหมคือถ้าเกิดว่า,าหลอกไป yep. นำหน้านามเอกพจน์ก็ไม่มี S ถ้าหลอกนำหน้านามพหะุพจน์ก็ต้องมี S ตัวอย่างเช่น lesson t p r e n n e l o r bone n t e t l o g o n เด็กๆนำหมวกและ ถุงมือไปโบเนเป็นคำนามเอกพจน์ดังนั้นหลอกไม่มี s ส่วนกองถุงมือนะคะมีสองข้างเป็นพระหุน์ตลอดเวลาดังนั้นหลอกเมื่อนำหน้านามพระหุพทหลอกต้องมี s, <S เดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดกันเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก่อนไปดูแบบฝึกหัดของฝั่งหนังสือของช่อง French k i d 20ทั้งสองเล่มด้วยนะคะอ l รร r a n ง a ซ s และ d i a l o g ล e en f r a n ง a i s หาได้ที่ร้านศูนย์หนังสือจุลาและเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุลาจุลาบุ๊กแพลตฟอร์มช้อปปีร้านหนังสือคีโนคุนิยะทุกสาขาขอบอกนิดนึงว่าตอนนี้สต็อกเล่มสีน้ำเงินใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือแบบ สิบกว่าเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่ต่างๆนิดๆน่นอยๆเท่านั้นเองยังไงช่วยสนับสนุนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะออกเล่มใหม่ซึ่งจะขึ้นราคาขึ้นมานิดหน่อยดังนั้นถ้าใครอยากจะได้ตอนนี้รีบซื้อเลยนะคะเพราะว่าเหลือนิดเดียวเหลือน้อยมากแล้วตามสุนหนังซื้อจุฬาแล้วก็ดังกล่าวข้างต้นช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ e x e r c i s e ช่วยซีซีเอาเธอหลอกเอหลอกเลือกระหว่างหลอกที่ไม่มีเอสและหลอกที่ไม่ที่มีเอสดูข้อแรกเลยนะคะทุเลยูกเอหลอกอภรรยาลี่ข้อนี้คิดว่าตอบเออหลอกมีเอสหรือ or, es, ไม่มีเอสคะอันนี้เป็นอะไรเป็นโพโน แตกแสนงนะคะเป็นพนงโกงเผยมงสัพนามกรรมดังนั้นหลอกไม่เปลี่ยนรูปก็จะต้องเป็นหลอกที่ไม่มี S ข้อ2หลอกดี s a แอนิเมต์ส่งเ e ็นเวอร์ชันอังกฤษดีส์แอนิเมเป็นคำนามถูกไหมดังนั้นหลอกเป็นคำนามหน้านามคำนามหน้านามก็ต้องดูว่า คำนามนั้นเป็นเอกพจน์หรือว่าพระหุพจน์อันนี้ก็เห็นชัดๆเป็นพระหุพจน์ดังนั้นหลอกมีเข้อ3 ils ont pris leurs lunettes de soleil pour partir à la plage พวกเขานำแว่นตากันแดดของพวกเขาเพื่อไปที่ชายหาดจะเห็นว่า e t t e s de soleil เห็นไหมหลอกอยู่หน้ารูเนต e ด o โซเลเป็นคํานามดังนั้นหลอกต้องเป็นคํานามหน้านามเมื่อเป็นคำนามหน้านามก็ต้องดูว่าคํานามนั้นเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์อันนี้เป็นพหูพจน์รูเนต e ด o โซเลก็ต้องมี S อข้อสี่เราสามารถมองเห็นความสุขในสายตาก็คือ ความสุขของพวกเขาในใสายตาของพวกเขาก็เหมือนเดิมก็ต้องมาดูว่า Civil ลอทั้งสองตัวทําหน้าที่อะไรในที่นี้ชัวเป็นคำนามนะคะหลอกอยู่ข้างหน้าชัวก็ต้องเป็นคำนาหน้านามก็มาดูว่าชัวนามเอกพจน์ดังนั้นหลอกตัวแรกก็ต้องเป็นหลอกที่ไม่มี s ส่วนหลอกตัวที่สอง ก็ต้องมาดูว่าเป็นอะไรเป็นคำนามแปลว่าตาใช่ไหมเป็นพหูพจน์ดังนั้น leur ก็ต้องเติม s ข้อ5้า leurs valises sont vraiment très lues o r d เหมือนเดิมก็ต้องมาดูว่า v a l i s ที่อยู่ข้างหลัง l e เป็นคำนามอีกแล้วดังนั้น หลอกเป็นคำนำหน้านามก็ต้องดูว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ว่าลิสเป็นพะหูพจน์ดังนั้นหลอกมีเข้อสุดท้ายข้อ6ก l อ e ห de m ต n d e de préparer l e u หล affaires ร์ทุกเ s สวอ s ์หลอนขอให้พวกเขาเตรียมตัวเตรียมสัมภาระเตรียมของของพวกเขาตอนเย็นทุกเย็น ก็คือเตรียมตัวสําหรับวันรุ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมก็ต้องมาดูว่าหลอกทำหน้าที่อะไรหลอกตัวแรกหลอกแอลหลอกเดอร์โมดอันนี้เดอดเป็นกริยาดังนั้นเอ่อหลอกที่อยู่หน้ากริยาก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกขอผู้ที่ถูกกริยากระทาดังนั้นเป็นสรรพนามกรรมแน่นอนก็ต้องมาดูว่าอ๋อถ้าเป็นสรรพนามกรรมก็ไม่ต้องมาดูก ก็ระบุไปเลยว่าลอไม่มี S นะคะ L E U L ลอไม่มี S ส่วนลอกตัวที่2อ,อยู่นำหน้าอะไรอยู่ข้างหน้า affair affair เป็นคำนามที่แปลว่าออสัมภานธ์ธุรกิจอะไรทั้งหลายแหล่แบบสิ่งของอะไรหลายแหล่ที่เป็นของใครของใครเนี่ยนะคะเป็นนามใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมาดูว่า affair เป็นเอกพจน์ oth, หรือพระหูพจน์ในที่นี้เป็นพหูพจน์ดังนั้นลอก็ต้องเติม S คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครัว